ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเถาหยวนตอนนี้เราเปลี่ยนเครื่องกำลังจะไปโอซาก้านะคะทริปนี้มากัน2คนอากาศเย็นตอนนี้16องศาฝนก็ตกข้างนอกด้วยทริปนี้เราบินมากับไชน่าแอร์ไลน์ซึ่งจะมาเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทเปประเทศไต้หวันมีร้านคิตตี้ด้วยน่ารักมากๆบรรยากาศมันไม่วุ่นวายเหมือนสุวรรณภูมิเลยเนาะหรือว่าตรงนี้มันเป็นโซนทรานสิตด้วยก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมาเที่ยวไต้หวันกันช่วงปีใหม่แต่ว่าพอเทียบไปแล้วเนี่ยคือค่าตั๋วไม่ได้แพงมันไม่ถูกกว่ามาญี่ปุ่นมากเท่าไหร่ก็เลยตัดใจมาญี่ปุ่นอีกว่าไปแล้วไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่ามาเที่ยวเนาะมีพอยที่น่าไปเที่ยวอยู่หลายๆพอยเลยล่ะเดินหาตู้น้ำสุดท้ายหมีดำก็พาเรามาเจอแล้วตู้กินน้ำฟรีแก้วกระดาษอยู่ตรงนี้เอามาดึงลงโอเคมันจะมีให้เลือกน้ำร้อนกับน้ำวอร์มแต่น้ำวอร์มก็คือน้ำอุณหภูมิห้องนั่นแหละมันไม่ได้วอร์มหรอกมันกดได้ทีละ100มิลลิลิตรกดค้างจ้ะฟังไม่ออกก็มั่วๆไปเดาเอาที่จริงเราต้องรอเปลี่ยนไฟประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าไฟที่มาจากกรุงเทพอ่ะมันช้าไปประมาณ40นาทีก็เลยทำให้เวลาเปลี่ยนไฟของเราเพียงแค่1ชั่วโมงนิดๆแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาบวชในธรรมแล้วลำนี้เนี่ยจะพาเราไปโอซาก้านะคะอีก3ชั่วโมงก็เจอกันแล้วโอซาก้าอันนี้คือเครื่องที่เรากำลังจะบินไปโอซาก้าเป็นลำเล็กกว่าหน่อยนึงแต่ว่าดูดีกว่าลำเมื่อกี้อ่ะ A330 300ฝนยังตกอยู่อันนี้คือจอทำงานแล้วไม่เหมือนลำเมื่อกี้อันนี้ใหม่กว่าหน่อยนึงดูดีเชียร์หลับเพียงพอเครื่องไปญี่ปุ่นจะเดินทางไปโกเบด้วยเฟอร์รี่อีกแล้วเฟอร์รี่นี้ชื่อโซระเป็นไงล่ะอากาศเมื่อกี้7องศาหนาวหน้าร้าวตรงทีวีนั้นมีนักบอลไทยด้วยเมื่อกี้เป็นรอบที่นั่งแล้วเรือแบบว่าอย่างกับนั่งเครื่องเล่นแหละเป็นรอบที่ขึ้นแรงที่สุดเท่าที่เคยเราจองอยู่ที่สถานีใกล้ๆซันโนมิยะนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ระหว่างสถานีซันโนมิยะกับโบเคอิเซนเตอร์เป็นไงเมื่อกี้จะตายนะ ดูสภาพคนเพิ่งถึงแบบเพิ่งปิดหยุดยาวปีใหม่มาเที่ยวญี่ปุ่นวันแรกเออสภาพ พวกพุ่งเลยจ้าไม่แปลกใจหรอกคลื่นมันจะแรงสุดเพราะว่าไอ้นี่พวกลมข้างนอกมันแรงตอนนี้อยู่ที่พอร์ตไลเนอร์กำลังจะต่อรถไฟเข้าไปในเมืองนะหนาวมากมาถึงตอนดึกก็จะโล่งอย่างที่เห็นคนป่วยตอนนี้มาถึงโกเบแล้วถึงโรงแรมแล้วโกเบซันรุดโซบราสีของความอบอุ่นถึงนอนโรงแรมแล้วอุ่นดีขึ้นแล้วเมื่อกี้นี่นึกว่าจะต้องพาเข้าโรงพยาบาลซะแล้วดีนะออกมาจากโรงแรมก็เจอแฟมิลี่เลยทันทีช้อปปิ้งดีกว่าเนาะแฟมิลี่มาร์ทมีเรื่องอาหารคนเมาเรืออยู่
ซุปมิโซะนั่นไงถ้าอยากกินเนี่ยบะหมี่ถ้วยน้อยอ่ะน่ารักอ่ะเนี่ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะยี่ห้อโปรดอ่ะพวกแพ็คอย่างเงี้ยน่ารักเนาะตาม Family 7เนี้ยดูดีน่ารักจังเล็กๆแต่งตัวยายมากแต่งตัวขึ้นเครื่องมาถึงโรงแรมอันอบอุ่นของเราแล้วตอนนี้อยู่ที่โกเบแล้วที่เลือกมาพักที่โกเบที่นี่เพราะว่าเราซื้อพาสคันไซ5วันใช่ไหมคะแล้วแต่เรามาเที่ยวทั้งหมด 6-7 วันเราก็จะไม่ใช้พาสวันที่มาถึงวันนี้กับวันกลับวันกลับแล้วกับบ่าย2คือมันอาจจะไม่คุ้มไงก็เลยคิดว่านอนโกเบก่อนดีกว่าเพราะไหนๆเราก็จะไปเที่ยวปราสาทฮิเมจิแล้วก็ไปโอคายาม่าวันพรุ่งนี้เราก็เลยจะเปิดใช้พาสพรุ่งนี้ทำให้วันนี้ค่ารถทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะรถไฟหรือรถบัสจากสนามบินโอซาก้าจะไปที่ไหนก็ตามแต่ประหยัดที่สุดก็คือนั่งเฟอร์รี่นั่นเองก็เลยเลือกที่จะมาพักโกเบนี่แหละเหตุผลเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งที่ Family มาแล้วเราอันนี้คืออาหารจริงๆเรากินอาหารบนเครื่องมาแล้วแต่ว่ามันหิวอีกแล้วอ่ะโอ้ที่ยังแสนอร่อยจาก Family Mart แล้วก็เครื่องดื่มอันนี้คือมื้อแรกที่ญี่ปุ่นของเรามันไปอ๋อเต้าหู้มันเป็นไส้โมจิได้เห็นป่ะนี่อันนี้เป็นปลากับผักชิมได้เครื่องดื่มแสนอร่อยเดี๋ยวลองชิมนี่กันนะฮอลโลย่อยหอมสตรอเบอรี่อร่อยไม่เปลี่ยนแปลงอุ้ยรสชาติมันเหมือนกับกินสตรอเบอรี่วันนี้เป็นคนป่วยหนึ่งวันเนาะกินโอเด้งนะจ๊ะกินอะไรร้อนๆจะได้ดีขึ้นเนาะเมื่อกี้เรือมันซิ่งจริงๆอะนะโรงแรมที่นี่เขามีทีวีที่เราสามารถเลือกดู YouTube ได้ด้วยเราก็เลยเปิดช่องตัวเองซะเลยแต่ตอนนี้มันค้างอยู่ตอนนี้อยู่ในโรงแรมแล้วเดี๋ยวทวนชื่อโรงแรมให้ทีโกเบซันรูดโซปราโฮเทลใกล้ๆกับสถานีซันโนมิยะแต่พอเอาจริงๆแล้วเรามาเสิร์ชหาตำแหน่งในแมปแล้วมันกลับอยู่ใกล้สถานีโบเอกิเซ็นเตอร์ซึ่งเมื่อกี้เราลงไฮสปีดเฟอร์รี่จากที่สนามบินโกเบเนาะแล้วก็นั่งต่อเดียวมาลงสถานีโบเอกิเซ็นเตอร์ปุ๊บก็เดินมาแค่2 คอร์เนอร์ก็จะถึงแล้วคือเลี้ยวขวา1แล้วก็เลี้ยวซ้าย1สะดวกมากเลยเดินจริงแค่ประมาณ1นาทีเองแต่อากาศข้างนอกเมื่อกี้หนาวมากเลยประมาณ6องศาหนาวหน้าร้าวทริปนี้เป็นทริปคันไซยินดีต้อนรับสู่เมืองโกเบนะคะวันนี้คันไซที่เราจะไปเนี่ยคือเน้นหลักๆคือเราจะเก็บสถานที่ที่เราไม่เคยไปอย่างเช่นน้ำตกนาชิจังหวัดโอคายาม่าเมืองคุราชิกิจังหวัดโอคายาม่ามีออนเซนหนึ่งที่คือคินาสกิออนเซนแล้วก็เกียวโตก็จะมีไปกิออนแล้วก็มีไปเมืองนาระด้วยที่ยังไม่เคยไปแล้วก็จะไปซ้ำอยู่มีฟูชิมิอินาริที่จะไปซ้ำแล้วก็ช้อปปิ้งก็น่าจะเป็นแถวโอซาก้าที่เดิมเราจะพักกันที่โกเบคืนนี้1คืนแล้วพรุ่งนี้เราจะย้ายไปซาฮินัมบะ2คืนไปคินาซากิออนเซน1คืนแล้วจากนั้นก็กลับมาที่โอซาก้าอีก2คืนนี่เป็นแผนที่เราได้ทำไว้มาก่อนคือทุกครั้งที่จะเริ่มเที่ยวเนี่ยก็จะทำแผนประมาณนี้ไว้ก็จะเขียนว่าเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราจะแผนไว้เลยว่าจะเช็ครถไฟออกจากที่นี่กี่โมงเราจะมีเวลากินข้าวกี่โมงกินข้าวที่ไหนคือจะแพลนไว้คร่าวๆก่อนเอาจริงๆถึงข้าวเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอยิ่งถ้ามันมีเที่ยวแล้วมันมีแผนมันก็จะง่ายขึ้นเราก็จะไม่ลืมว่าต้องทำอะไรเราจะขึ้นรถรอบไหนอะไรเงี้ยก็อย่างขามาเมื่อกี้เราได้จองไฮสปีดเฟอร์รี่จากเว็บไซต์มาก็เมื่อกี้บอกไม่ได้บอกอันนี้ไปหรอกที่จริงเขาก็ถามแค่ชื่อเราที่เราจองไว้แล้วก็จะมีการแผนค่าใช้จ่ายคร่าวๆด้วยพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้ามากเลยนะวันนี้เราขอดื่มให้เสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ำแช่ตัวให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากมาเที่ยวคันไซก็ตามมานะคะ